เอาจริงมา1 2 3เอาจริงอันถัดไปครับภาพพรีเวดดิ้งเลยค่ะอ๋ออันนั้นก็ประกาศแล้วว่าจะต้องมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับผมจริงๆเราก็ไปถ่ายนิตยสารหนึ่งครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลองถ่ายอะไรที่มันดูแบบมีความเป็นจะเหมือนจะแต่งงานอะไรเงี้ยพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยครับเออเคยอายกันไหมครับแบบว่าเวลาตอนถ่ายเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นคือผมแค่ตื่นเต้นกับเวลาเห็นเขาแต่งเปลี่ยนแบบหลายๆชุดอะไรเงี้ยคือเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะเดินออกมาให้เราก็จะดูอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็จะแค่บอกว่าชุดนี้สวยว่าเฮ้ยชุดนี้ดูดีชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตื่นเต้นว่าเฮ้ยเขาจะแต่งชุดอะไรออกมาอะไรจริงๆมันเขินไหมบรรยากาศแบบคู่รักอะไรอย่างเงี้ยไอตัวเราไม่เขินตอนแรกมันก็ไม่ได้เขินหรอกครับแต่ว่าทีมงานเขาก็จะฮิ้วโหฮิ้วกันก็จนทำแบบบิ้วเราเองอะไรเงี้ยเออเป็นการซ้อมแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่ได้ถึงอะไรนะชอบเสียงอ่ะชอบเสียงก็ผมว่ามันก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าแบบคือเราไม่เคยเห็นเขาแต่งชุดอะไรแบบนี้ไงเออแล้วพอเราเห็นเราก็เอ้ยเออว่าเฮ้ยสวยดีอันนี้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนได้ฝันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดแบบในฝันหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันก็แค่ตื่นเต้นว่าอ๋อถ้าเขาแต่งชุดอะไรแบบนี้มันจะออกมาลักษณะแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยครับก็คุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยชุดนี้สวยแบบนี้หนูใส่แล้วแบบเหมาะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเลือกไว้แล้วว่าวันจริงมันน่าจะแบบเป็นชุดนี้นะวันจริงใช่ป่ะแอบเล็งมาละแต่ว่าวันไหนครับวันจริงแต่ว่าวันจริงยังไม่มานะแต่เล็งละมันใกล้หรือยังครับใกล้ไหมอ่ะครับถ้าด้วยระยะเวลาผมคิดว่ามันควรจะใกล้แล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้วางอะไรเลยแต่ผมคิดว่ามันใกล้เราเริ่มคิดแล้วว่าใกล้ถึงเวลาแล้วผมคิดมาสักพักแล้วล่ะครับในปีนี้นะแต่ไม่น่าจะเป็นปีนี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่ปีนี้แน่นอนครับปีหน้าก็มีลุ้นไม่ใช่ปีนี้นี่มันโมเมนต์ความรู้สึกมาเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่1ปี2ปี3ปีแถวๆนั้นน่ะใกล้แล้วไม่ใกล้เหรอไม่ใกล้เหรอไม่ได้วางใจว่าให้อีกปีดีอ่ะที่วางไว้อะไรนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเกินแบบถ้าเอาณตอนนี้ก่อนนะผมว่าไม่ควรเกิน3ปีอ่ะแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันเกิดขึ้นเลยครับแต่ว่าถ้าแบบทุกคนถามเราก็ตอบว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามันควรจะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับจริงๆมันก็พามาหลายปีแล้วนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้มันแบบออกมาเป๊ะที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบสมมุติถ้าจะแต่งงานสักทีมันก็ต้องพร้อมที่สุดอ่ะไม่น่าจะไม่อยากให้มันเกิดปัญหาหลังจากนั้นอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับมีความพร้อมมากกว่าแฮปปี้ผมอะครับแบบอยากแต่งมากกว่าจริงๆเราวางรากฐานไว้แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆอะอยู่ที่ผมเองนั่นแหละครับมันก็แล้วก็เป็นเรื่องของรากฐานทางการเงินด้วยฮะที่มันต้องจัดสรรหลายส่วนครับเออจริงๆผมน้องไม่น่าเรียกแพงอะครับแต่ถ้าแพงก็คิดว่ามีจ่ายอยู่โม้เลยแสดงได้คือว่าเท่าไหร่ยังไงครับยังไม่ได้คุยครับเซอร์ไพรส์น้องแอบลุ้นด้วยอ๋อก็เป็นคลิปในรายการเป็นคลิปในรายการครับผมแต่ว่าก็เป็นเซอร์ไพรส์เรื่องอื่นไปมันก็จะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยฮะแต่คนแซวอันนี้ที่บอกว่าเป็นคลิปที่ครับก็รู้สึกดีนะก็พอแบบพอดูในคลิปเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาพูดออกมาด้วยมันคงเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นสคริปต์อะไรอะไรเงี้ยครับแต่น้องเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเขาก็ชอบมีอะไรหลุดๆมาแบบนี้เสมอๆอะไรเงี้ยครับก็ดีครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับแฮปปี้มีความสุขแล้วไปกันติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ